อมรินทร์ทีวีขอต้อนรับสู่โลกที่มีผู้คนมากมายโลกที่ฉันอยู่เหมือนจะมีแต่ความวุ่นวายนี่หรือครอบครัวนึกว่าครอบครองบางทีก็คอยจุกจิกจนฉันไม่เข้าใจต้องทำยังไงต้องทำยังไงต้องคอยเอาใจใครต่อใครฉันจะบ้าโอเคฉันต้องปลงโอ้ยวุ่นวายเป็นอะไรชอบตีกันเองวุ่นวายมันวุ่นวายหาเรื่องให้ฉันเสงโอ้ยวุ่นวายนี่แหละนะครอบครัวฉันเองวุ่นวายมันวุ่นวายโอ้ยวุ่นวายเป็นอะไรชอบตีกันเองวุ่นวายมันวุ่นวายหาเรื่องให้ฉันเสงโอ้ยวุ่นวายนี่แหละนะครอบครัวฉันเองมันวุ่นวายมันวุ่นวายโอ้ my godวันนี้เราแต่งงานกันจริงๆไหมไม่โสดแล้วนะแกก็ไม่โสดเหมือนกันอย่าให้ฉันเห็นนะว่าแกไปยุ่งกับคนคุณเลี้ยงลูกยังไงฮะให้มันเยาะเย้ยเหยียบหน้าผมได้ขนาดนี้เนี่ยปล่อยสุสานแม่เป็นไงบ้างคะพ่อไม่รอให้แม่แกตายก่อนค่อยกลับมาท้องกับใครอะไออารันหรือว่าไอโจ้สาท้องกับรันค่ะเธอรับเงินฉันไปแล้วเนี่ยก็อย่าได้คิดที่จะหักหลังฉันสาไม่มีวันหักหลังคุณอาหรอกค่ะเพราะคนที่สาต้องการให้เป็นพ่อของลูกสาก็คือดันคนเดียวเท่านั้นสนับสนุนโดยเซ็นทรัมซิลเวอร์50 plus ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสันซิลสูตรใหม่ผมจัดทรงง่ายปล่อยผมสวยไม่ต้องมัดโจ้โจ้อ๋อแม่แม่ปล่อยโจ้ไปเถอะโจ้จะไปพาลูกเมียโจ้กลับมาอยู่บ้านเราโจ้ถึงโจ้ไปหาหนูสาตอนเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วนะลูกหนูสาได้ประกาศให้ทุกคนรู้ไปแล้วว่าพ่อของเด็กเนี่ยคือไอ้อารันมันก็แค่คำพูดของผู้หญิงที่ชอบแลดนอนกับผู้ชายไปทั่วเจ้ยไม่เชื่อหรอกนะว่าเด็กคนนั้นจะเป็นลูกของอารันอะหยุดเลยยายเจ้ยสาไม่เคยไปมั่วนอนกับใครสามีแค่ฉันคนเดียวเว้ยแล้วพี่มั่นใจได้ไงพี่ไม่ได้นอนกกสมุสา24ชั่วโมงนะแล้วพี่จะไปรู้ได้ไงว่าคอนโดที่พี่ซื้อให้มันอยู่มันไม่เคยพาผู้ชายคนอื่นขึ้นมานอนนางเจ้ยสักทีดีไหมเฮ้ยเดี๋ยวจบเฮ้ยหยุดทะเลาะกันเดี๋ยวนี้เด็กในท้องของนางโสมุสาคือลูกของไอ้อารันไม่ใช่ก็แค่คำโกหกผู้หญิงที่อยากจับอารันน่ะแม่อารันไม่ใช่คนโง่นะที่จะดูไม่ออกผู้หญิงแบบไหนสกปรกควรกินหรือไม่ควรกินเหมือนที่มันแยกออกใช่ปะว่าผู้หญิงอย่างแกมันไม่ควรกินไอ้พี่โจ๊กไอ้หลอกตาเฮ้ยดูพี่เราอย่าทะเลาะกันเลยไม่ทำนะนี่คุณเลิกพูดแบบนี้ต่อหน้าลูกสักทีได้ไหมคุณอยากจะให้ลูกโกรธเกลียดผมให้ได้เลยใช่หรือเปล่าลูกจะคิดยังไงกับคุณมันก็ไม่เกี่ยวกับฉันในเมื่อตอนทำคุณไม่เคยคิดถึงผลที่จะตามมาเองนางเจ้ยฉลาดที่ไม่ได้ทุกเรื่องได้ไหมยังโง่แค่เรื่องผู้ชายคนเดียวแกก็เหมือนกันไอ้โจ้ถ้าขืนแกยังไม่เลิกยุ่งกับนางโสมุสาชีวิตแกตอนนี้จะต้องตกต่ำยิ่งกว่าพ่อแกตอนนี้อีกทุกวันนี้ชีวิตโจ้มันก็ไม่ได้สูงส่งอะไรอยู่แล้วแม่แล้วถ้ามันจะตกต่ำเพราะการที่ต้องรับผิดชอบลูกเมียตัวเองอ่ะโจ้ก็ไม่สนหรอกแล้วโจ้ก็ไม่เคยคิดว่าชีวิตพ่อตกต่ำเลยนะครับเพราะอย่างน้อยอ่ะพ่อก็รับผิดชอบโจ้เป็นลูกไม่ได้ทิ้งโจ้เดี๋ยวก่อนคุณใจเย็นๆไม่เย็นหรอกเว้ยนี่คุณ
พ่อบอกให้ผมพาคุณสมุทรสามาเลือกห้องนอนงั้นสาอยู่ห้องนี้แล้วกันนะคะดันจะได้ดูแลสาได้แต่นี่มันห้องผมกับพิมพ์นะสาขนาดสามีคนอื่นเนี่ยแย่งได้ก็อีกแค่แย่งห้องนอนเนี่ยคงเป็นเรื่องเล็กน้อยสินะก็ถ้าคุณพิมพ์เห็นแก่ลูกของรันคุณพิมพ์ก็ควรจะย้ายไปนอนที่อื่นนะคะพอสาอยากให้ลูกได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อของเขาตลอดเวลาเขาจะได้คุยกับลูกตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้องไงคะได้ค่ะถ้าอยากให้ลูกได้นอนกับพ่อเนี่ยเดี๋ยวฉันจะช่วยเองคุณพิมจะทำอะไรอ่ะคุณพิมจะทำอะไรอ่ะคะคุณพิมคุณพิมจะเอากระเป๋าสาไปไหนคะคุณพิมก็บอกเองไม่ใช่เหรอคะว่าอยากให้ลูกนอนกับพ่อก็เลยจะพาไปหาพี่โจ้พ่อของเด็กโจ้ไม่ใช่พ่อของลูกฉันรันต่างหากที่เป็นพ่อของลูกฉันพี่ว่าระหว่างพี่พิมพ์กับคุณสมุสาใครจะเป็นคนที่ต้องเจ็บเพราะพี่มากกว่ากันถึงแม้ว่าสาจะได้เข้ามานอนในห้องของผมกับพิมพ์แต่ผมก็ไม่มีทางอยู่ในห้องนั้นกับสาหรอกนะเพราะว่าการที่สาได้มาอยู่บ้านหลังเนี้ยเพราะพ่อพิมพ์ให้อยู่ไม่ใช่ความเต็มใจของพิมพ์กับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสาอย่าทำให้พิมพ์ต้องเดือดร้อนไปมากกว่านี้เลยและผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะว่าผมมั่นใจว่าผมไม่เคยทำอะไรสาแล้วก็ไม่รู้ว่าการที่สาทำแบบนี้มันมีผลดียังไงแต่สาทำอะไรอ่ะสาน่าจะรู้อยู่แก่ใจนะค่ะสารู้ค่ะแต่สาก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเด็กในท้องของสาคือลูกของรันสาคุณอยู่ไหนสาออกมาคุยกับผมก่อนผมมารับคุณกลับบ้านสาโจลูกพี่โจพ่อมาหาลูกแล้วสาบ้านเดี๋ยวนี้ถอยสาคุณอยู่ไหนพยาบาลเราลูกกลับบ้านสาโอ้ลูกมาบ้านเราลูกสาผมมารับคุณกลับบ้านไอ้รันปล่อยมือเมียกูดูนี่สาเขากำลังท้องอยู่ทำอะไรระวังหน่อยสิครับสาคุณกับลูกไม่เป็นไรใช่ไหมสากลับกับคุณไม่ได้หรอกนะคะสาจะอยู่ที่นี่กับสามีของสานี่เธอต่อให้ฉันไม่ชอบหน้าเธอแต่ถ้าเด็กในท้องเป็นลูกของพี่โจ้ก็ยอมรับเถอะพี่โจ้มันจะได้รับผิดชอบสาที่ผ่านมาเราก็อยู่ด้วยกันมาตลอดอ่ะเด็กในท้องจะเป็นลูกคนอื่นได้ไงให้ผมได้ทำหน้าที่พ่อนะไม่ค่ะเด็กในท้องไม่ใช่ลูกของคุณแกได้ยินเต็มสองหูแล้วไม่ใช่หรอยังจะโง่อยู่อีกกลับบ้านไม่กลับยังไงวันนี้ผมก็ต้องพาสากลับบ้านให้ได้แกคิดว่าถ้าแกเอามันกลับไปอยู่ที่บ้านฉันแล้วมันกับลูกจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขก็พากลับไปสิแต่ฉันไม่รับรองความปลอดภัยของมันกับลูกหรอกนะนี่คุณป้าใหญ่คะในท้องนั่นน่ะคือลูกพี่โจก็คือหลานป้าใหญ่นะคะไม่ใช่แค่เธอนอนกับลูกชายฉันก็ไม่ได้หมายความว่าลูกชายฉันจะต้องรับผิดชอบทุกอย่างเธอนอนกับลูกฉันก็เพราะเงินไม่ใช่หรอน่าสงสารเด็กในท้องที่มีแม่ซ้ำซ้อนเอาตัวเข้าแลกเพื่อเงินใครเป็นพ่อก็คงจะจำไม่ได้หัวเด็กก็พ่อนึงตัวเด็กก็อีกพ่อนึงเพราะนอนกับผู้ชายมาเยอะสาเขาไม่ใช่ผู้หญิงที่จะนอนกับใครไม่เลือกนะครับโอ้ปกป้องกันซะขนาดนี้คงกลับมันหลงมันหัวปักหัวปั๊มอีกแล้วล่ะสิเธอคิดถูกแล้วล่ะที่เลือกไอ้อารันมากกว่าลูกชายฉันก็เหมาะสมกันดีเหมือนผีเน่ากับลงผุคงเป็นเพราะสาเขาฉลาดเลือกอะครับถ้าอยากให้ลูกเกิดมามีชีวิตที่ดีมีความอบอุ่นไม่ต้องไปอยู่ในบ้านที่มีแต่ผู้ใหญ่บ้าๆเขาต้องเลือกอะไรแสดงว่าแกยอมรับแล้วใช่ไหมว่าแกเป็นพ่อเต
ได้ยินเต็มสองหูแล้วใช่ไหมพริมค่ะได้ยินเต็มสองหูเห็นเต็มสองตาแล้วค่ะว่าไปใหญ่บ้าขนาดไหนทุกคนออกไปจากบ้านพริมให้หมดเลยไม่ออกถ้าจะให้พี่ออกก็คืนสามาสารักลันค่ะลันคือพ่อของลูกสาคุณกลับไปเถอะค่ะไม่จริงผมต่างหากที่เป็นพ่อของลูกไอ้ลันมึงเป่าหูอะไรให้สาเกลียดกูวะฮะต่อให้ไม่มีลันสาก็ไม่มีทางเลือกคุณหรอกเด็กในท้องของสาคือลูกของลันไม่จริงกลับบ้านกับผมว้าวพิจ้าโอ้ยมานี่นุ้ยลันพาเขาไปก่อนสามานี่สาลงมาคุยกับผมสาลงมาหยุดอยู่นี้แหละนะหยุดถ้ายังไม่หยุดอ่ะพิมจะเรียกตำรวจพิมเดี๋ยวพรุ่งนี้แกไปคลินิกฉันนะเดี๋ยวฉันจะทำทรีทเมนต์ให้แล้วก็อัดโบท็อกฟิลเลอร์ดิฟวิตามินให้ฟรีเนี่ยแกเครียดจนรอยย่นขึ้นหน้าแล้วเนี่ยเกิดเรื่องขนาดนี้ฉันไม่มีเวลาคิดเรื่องทำสวยหรอกพี่พิมเรื่องคุณสากับพี่รันพี่พิมพ์คิดยังไงรันเขาบอกให้เชื่อใจเขาอะว่าเขาไม่มีทางเป็นพ่อของลูกโสมอุตสาแน่นอนแล้วพี่เชื่อใช่ไหมฉันเชื่อคุณอรัน 1,000% นี่แกบอกว่าแกไม่เชื่อเหมือนฉันนะพิมพ์พี่พิมพ์คิดว่าลูกในท้องของคุณสมุสาคือลูกพี่รันใช่ไหมพิมพ์แกต้องหนักแน่นนะเชื่อมั่นในตัวคุณรันเข้มแข็งอย่าอ่อนแออ่ะพูดตามฉันฉันเชื่อมั่นในตัวคุณรันเร็วฉันเชื่อมั่นในตัวรันคุณรันรักฉันรันรักฉันโสมอุตสาไม่ได้ท้องกับคุณรันมาแปดฉันกลัวกลัวว่าทุกอย่างมันจะเป็นเรื่องจริงอะไม่เป็นไรนะพิมพ์แกร้องไห้ออกมาเลยเสียใจให้พอแล้วเดี๋ยวค่อยหาทางแก้ปัญหากันร้องออกมาเลยฉันเหนื่อยอะเมื่อไรทุกอย่างมันจะจบสักทีอะฉันต้องทำยังไงหรอฉันจะได้ใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นเขาอะถึงกับต้องเรียกลูกพี่ลูกน้องมาเป็นตัวช่วยเลยหรอก็งูพิษมันเยอะฉันกับตาน่ะก็เลยต้องมาช่วยรีดพิษงูออกไงล่ะแต่เอ๊ะงูเนี่ยอาจจะฟังดูดีไปนะหรือว่าจะเป็นตัวเงินตัวทองนี่ล่ะเคยเห็นไหมที่มันเหมือนจระเข้ตัวเล็กๆอ่ะแกเรื่องห้องนอนยังไงรันก็ยังยืนยันคำเดิมนะว่ารันจะอยู่กับพิมพ์ไม่ไปอยู่กับสาพี่รันพูดว่าอะไรนะคะตาลได้ยินไม่ค่อยชัดพี่บอกว่าเรื่องห้องนอนยังไงพี่ก็จะอยู่กับพิมพ์ไม่ไปอยู่กับสาได้ยินไหมคะพี่สาถ้าได้ยินไม่ชัดตาลจะให้พี่รันพูดอีกรอบหนึ่งได้ยินชัดค่ะแล้วฉันก็อยากบอกให้ทุกคนรู้เหมือนกันว่าฉันจะไม่ไปไหนฉันจะนอนที่ห้องนี้ได้คุณจะได้นอนห้องนี้พิมพ์แต่ว่าไม่ได้นอนกับรันนะนอนกับฉันเธอหมายความว่ายังไงก็คุณต้องนอนห้องนี้กับฉันจนกว่าจะคลอดแล้วระหว่างเนี้ย
ฉันก็จะไม่ให้คุณอะเข้าใกล้รันเด็ดขาดจนกว่าผลตรวจ DNA จะออกฉันไม่ยอมหรอกนะถ้าเธอไม่ยอมฉันจะเป็นคนหิ้วเธอไปทิ้งที่หน้าบ้านเองถ้าอยากอยู่บ้านเนี้ยก็ควรเชื่อฟังพี่พิมพ์เขานะคะคิดถึงอนาคตของลูกเข้าไว้พี่สาอาจจะหลอกคนอื่นให้เชื่อว่าลูกในท้องเป็นลูกของพี่รันแต่ว่าหลอกพี่พิมพ์ไม่ได้หรอกค่ะพี่พิมพ์เขาเชื่อมั่นในตัวพี่รันวันนี้คุณก็เห็นแล้วอะว่าคนบ้านนี้ทำได้ทุกอย่างเพื่อปกป้องตัวเองฉันก็ทำได้ทุกอย่างเพื่อปกป้องครอบครัวของฉันเมื่อคืนฉันแทบไม่ได้นอนเลยแป๊ดขนาดกันรันให้ไม่นอนอีกห้องนึงนะคุณสายยังพยายามแอบฉันออกไปหารันอีกอะแค่นี้ก่อนนะแป๊ดแม่คะแม่จะไปไหนเดี๋ยวพี่ไปส่งไม่ต้องเป็นห่วงแม่หรอกไปนอนดีกว่าไหมเมื่อคืนก็แทบไม่ได้นอนเดินเข้าเดินออกคอยกันสามแม่ไปหารันน่ะแต่พี่เป็นห่วงแม่นี่คะแม่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลน่ะไปไหนมาไหนคนเดียวเป็นอะไรขึ้นมาใครจะดูแม่เมื่อก่อนตอนที่พริมไม่ได้อยู่ที่นี่แม่ยังอยู่ได้เลยพริมรู้นะคะว่าแม่ยังโกรธพริมคิดว่าพริมเป็นคนทำให้แม่เข้าโรงพยาบาลพริมขอโทษนะคะในสายตาแม่พริมคงเป็นลูกที่ไม่ได้เรื่องเห็นแก่ตัวคิดถึงแต่ตัวเองแต่พริมไม่เคยไม่เป็นห่วงแม่เลยนะพิมรู้ไหมเมื่อก่อนแม่เคยพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้พิมกลับมาอยู่ที่นี่ทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวของเราได้กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่วันนี้แม่รู้ละว่าที่ผ่านมาแม่คิดผิดแม่หมายความว่ายังไงอะจริงๆแล้วความสุขของครอบครัวเราอาจจะไม่ใช่การที่เราได้อยู่ด้วยกันก็ได้ถ้าพริมกับอารันอยากจะสร้างครอบครัวแล้วก็ย้ายไปอยู่ต่างประเทศก็ไปได้เลยนะแม่จะไม่ห้ามอะไรพริมอีกแล้วนานแล้วนะที่ไม่ได้รู้สึกว่ากินข้าวอยู่บ้านแล้วมันอร่อยขนาดนี้ตอนแรกพริมก็ว่าจะให้แม่ทำน้ำพริกนรกอะนะคะแต่คิดไปคิดมาแล้วอะชีวิตตอนนี้มันก็เหมือนอยู่ในนรกอยู่แล้วอะเอ้าแกเองก็ชอบไม่ใช่เหรออยู่ในนรกอะพี่พิมคะพี่สาฝากมาบอกนะคะว่าไม่ต้องรอทานอาหารนะคะพอดีพี่สาเวียนหัวหน้ามืดน่าจะลงมาร่วมโต๊ะทานอาหารด้วยไม่ได้ค่ะสงสัยจะแพ้ท้องแหมลูกพี่รันเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันนะคะเล่นงานแม่ซะแย่เลยเธอเองก็ท้องฉันไม่เคยเห็นเธอมีอาการแพ้ท้องเลยนะพอดีเป็นกรรมทันนะคะคุณแม่ที่บ้านเนี่ยเวลามีคนท้องก็ไม่มีใครแพ้กันนะคะอีกอย่างอาการของคนท้องก็ไม่จำเป็นว่าต้องแพ้ท้องเหมือนกันทุกคนนี่ค่ะคุณแม่มีลูกตั้ง2คนแล้วน่าจะเข้าใจดีนะคะอันนั้นฉันเข้าใจแต่ที่ฉันไม่เข้าใจอ่ะคือพฤติกรรมของเธอที่ไม่เคยระวังลูกในท้องเลยมากกว่าดูแล้วเหมือนเธอไม่ได้ท้องเลยนะแม่ครับซูซานเขาก็บอกแล้วว่าที่บ้านเขาไม่มีใครแพ้ท้องเวลาเขาทำอะไรอ่ะก็เลยดูไม่เหมือนคนท้องก็แค่นั้นเองครับผมว่าเรามากินข้าวต่อกันดีกว่าครับซูซานแล้วนี่ใครดูคุณสาพี่รันดูอยู่นะคะซูซานเห็นพี่รันเนี่ยดูแลพี่สาดีดีพี่พิมพ์ไม่ต้องเป็นห่วงพี่สาเลยนะคะเป็นสามีที่ดีให้เมียคนหนึ่ง
แต่ว่าเป็นสามีที่เลวกับเมียอีกคนหนึ่งเออนี่ไอ้พิมพ์ได้ปรึกษากับยายสายยังว่าตกลงใครจะเป็นเมียหลวงเมียน้อยคือรันกับคุณสาเขาเป็นเพื่อนกันมานานเราก็เลยไม่ต้องตกลงเรื่องตำแหน่งเมียค่ะแล้วการที่เพื่อนจะดูแลเพื่อนเนี่ยมันก็ไม่เห็นว่าจะผิดหรือดูแย่อะไรเลยนะคะพ่อพริมเห็นสามีภรรยาบางคู่เนี่ยแต่งงานกันมาตั้งนานแต่สามียังทำร้ายภรรยาไม่ให้เกียรติภรรยาพริมว่าแบบนั้นน่ะแย่กว่าเยอะเลยนะคะเรื่องของครอบครัวอื่นเนี่ยมันไม่ยุ่งหรอกมันไม่สนใจเอาครอบครัวแกดีกว่านะคือเรื่องแบบเนี้ยฉันจะให้เวลาแกตัดสินใจได้เต็มที่เลยนะแกตัดสินใจเองเลยแต่ว่าอย่านานมากนะเพราะหัวอกคนเป็นพ่ออ่ะตัดไม่ได้อ่ะเห็นลูกสาวถูกสวมเขาหัวเขามันจะยาวจนลากพื้นอ่ะเสียดายพื้นเสียดายพรมว่ะกินข้าวกินข้าวเถอะเช็ดปากก่อนนะดื่มน้ำก่อนนะสาขอบคุณนะคะรันที่ดูแลสากับลูกอะถ้าไม่มีรันอะสาแย่แน่เลยนะคะสาไปหาหมอไหมไม่เป็นไรอะค่ะสาก็แค่รู้สึกเพลียลูกเห็นไหมว่าพ่อของลูกอะน่ารักกับเรามากแค่ไหนสาพักผ่อนก่อนนะเดี๋ยวผมไปตามพี่แม่บ้านมาช่วยดูแลสามีมือของพ่อนะลูกจำเอาไว้นะว่าพ่อกับแม่จะดูแลลูกให้ดีที่สุดสาสาอยากได้ลูกชายค่ะแล้วก็อยากให้ลูกชายเราอะหน้าเหมือนรันด้วยลูกออกมาน่าจะน่ารักน่าดูเลยนะคะครอบครัวของเราต้องเป็นครอบครัวเล็กๆที่อบอุ่นแน่ๆเลยนะคะของใช้หลานมารับขวัญคุณย่ามือใหม่ให้เลยแล้วกันนะคะ